สวัสดีค่ะช่องใบบ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Black d e s e r t Online นะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเขามีการประกาศเรื่องเซิร์ฟเวอร์ซีซันเพิ่มเติมนะคะก็คือจะมีการจบเร็วขึ้นแล้วก็มีซีซันใหม่มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดแล้วก็มาดูกันพร้อมๆกันไปเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอนุญก็ขอบคุณสมาชิกช่องใม่บ้านติดเกมค่ะที่ทําการสนับสนุนช่องใม่บ้านเป็นกํนนาลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดยในทุกช่องทางด้วยนะคะเอาละ เราไปดูเรื่องรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ซีซันนะคะที่กำลังจะจบลงแล้วก็รังจะมีใหม่กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรใหม่บ้างอะไรบ้างนะคะโอเคไปเลยโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็เขาเพิ่งออกมาประกาศวันนี้เลยนะคะ8กันยายน2564นั่นเองโดยที่รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแม่บ้านก็จะอ่านแบบโดยสรุปให้ฟังด้วยนะคะทุกคนโอเคเริ่มอ่ะกำหนดการนะคะ เขาได้เลื่อนนะคะตอนแรกเนี่ยซีซันฤดูร้อนประจําปีนี้นะคะสองห้าหกี่จะจบวันที่ยี่สิบเก้านาะแต่ตอนนี้คือเลื่อนแล้วนะคะจะมาจบวันที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกสี่นั่นเองซึ่งคือสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะทุกคนโดยที่จะเริ่มต้นซีซันใหม่ค่ะเขาเรียกว่าซีซันบวกแม่บ้านขออนุญาตเรียกว่าซีซันพลัสนะคะก็คือเริ่มวันที่สิบห้ากันยายนเช่นเดียวกันเนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเป็นเอ่อเรื่องๆไปก่อนนะคะอะเอาสําหรับคนที่มีตัวละครซีซันฤดูร้อนตอนนี้นะคะว่าจะต้องเจออะไรบ้างเขาเลื่อนมาแบบนี้นะอะเริ่มก็คือเอ่อตัวละครและเควสนะคะสำหรับตัวซีซันฤดูร้อนทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไประหว่างการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่สิบห้ากันยายนนะคะและเควสซีซันที่รับอยู่ทั้งหมดจะถูกลบทิ้งไปนะคะแต่ว่าเขาได ปรับให้คนที่ยังทำไม่สำเร็จนะคะโดยที่ปรับแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะ8กันยายน2564เนี่ยโดยปรับให้เอ่อเควสของคนที่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะคะโดยเออเฉพาะของบัตรผ่านซีซันและบัตรผ่านผู้ดำเท่านั้นเนาะ ถูกปรับให้เป็นสำเร็จหมดแล้วนะคะสามารถกดรับของรางวัลได้เลยเพราะอันนี้คือเขาเข้าใจว่าคงทําไม่ทันนะคะสำหรับใครที่ดองอยู่ก็ไปกดรับซะนะคะถ้าใครไม่รับของรางวัลก็คืออดนะอันนี้คือเขาปรับให้เสร็จหมดแล้วด้วยนะคะอันนี้แม่บ้านก็สอบถามเพื่อนในกิวมาแล้วมีคนที่เขายังทําไม่เสร็จเขาก็คือถูกปรับให้เป็นเสร็จหมดแล้วนะได้บัตรผ่านซีซันและบัตรผู้ดำเนาะสามารถกดรับของรางวัลได้เลยโดยให้เรากดรับก่อนวันที่สิบห้ากันยายนนะคะอ่ะ แล้วก็ภารกิจท้าทายที่จะถูกนําออกน,นะคะก็คือตัวละครซินั่ารบรลลุเลเวลสิบถึงหกสิบเอ็ดนะคะกล่องของขวัญผู้ค่าของขวัญแห่งฤดูใบไม้ร่วงแห่งสดชื่นบราบ布拉ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไอเทมที่จะถูกลบเนี่ยก็จะมีหินดําแห่งกาลเวลาแร่ดูบลัลล่าห่อหินดําก็คืออะไรที่เกี่ยวกับของซินั่นทั้งหมดนะคะจะถูกลบออกไปหมดเลยภายในวันที่สิบห้ากันยายนนั่นเองเ,องเนาะไม่สามารถดองของได้นะคะอันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นซินั่ามาก่อนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ เวลาซีซั่นหนึ่งจบแหละไปเริ่มต้นซีซั่นใหม่นะคะเราจะต้องสร้างตัวละครใหม่และไม่สามารถดองของได้นะคะจะต้องหาของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโอเคส่วนสิ่งที่จะไม่ถูกลบนะคะก็คือใบแลกเป็นอุปกรณ์บอสนั่นเองแล้วก็เออ ใบรับรองกลุ่มกันค่ะอีกาดำหนึ่งและสองนะคะจะยังอยู่นะคะสามารถรับเควยและสำเร็จเควยกับเออผู้ค้าต่อได้เลยนะคะแล้วก็ไอเทมที่จะมีการส่งมอบให้นั่นเองก็คือจะส่งมอบกอกรางวัลด้วยความสนใจกับกำลังใจผู้ค้าให้กับคนที่ยังไม่ได้จบการศึกษานะคะก็คือวันที่สิบห้าเนาะทุกคนจะถูกบังคับให้กลายเป็นตัวละครทั่วไปนั่นเองนะคะก็คือถูกบังคับจบการศึกษานั่นเองส่วน คนเ,เควสที่สามารถทําต่อไปได้แม้จะสิ้นสุดซีซันฤดูร้อนไปแล้วนะคะก็คือเควสรางวัลพิเศษซีซันสอคลื่นในฝันนะคะยังสามารถทำได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเควสเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปอุปกรณ์ทูบัลล่าที่ไม่ได้ใช้หินแลกเปลี่ยนทูบัลล่านะคะก็จะถูก ส่งมอบให้ส่วนละหนึ่งอันยกเว้นต่างหูกับแหวนนะคะจะถูกส่งมอบให้ส่วนละ2อันเนาะโดยที่เขาจะส่งมอบให้เป็นอันที่บวกสูงสุดนะคะอย่างเขากตัวอย่างไว้ให้อย่างเช่นสมมติคุณมีถุงมือเบนจ่าก,กับถุงมือตรีอยู่นะคะเขาก็จะส่งมอบเอ่อถุงมือทูบาล่าแบบเบนจ่าให้ไป1ชิ้นนะคะโดยเขาจะเลือกชิ้นที่สูงที่สุดให้1อันเท่านั้นนะถึงแม้จะมีทูบา่าแบบ เป็นจะกสมอันสมมติไม่ถุงมือสาอันอย่างเงี้ยก็คือให้แค่อันเดียวอยู่ดีนะคะก็ประมาณนี้เนาะซีซันพาสนะคะอ่ะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องซีซันพัาสแล้วนะหรือว่าซีซันใหม่เพียงซีซันพลาสนะคะเอ่อเป็นซีซันใหม่ที่จะมาช่วยลดความกดอันในการเติบโตข,ของนักผจญภัยหน้าใหม่นะคะพร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้ตัวละครแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้นักผจญภัยค่อยๆปรับตัวคุ้นชินกับ Black Desert นะคะนอกจากนี้ก็เขาได้เตรียมของรางวัลและประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับนักผจญภัยอีกด้วยนะรายละเอียดก็คือเอ่อซีซันพลที่จะถูกปรับใช้ในวันที่15กันยายนเนาะก็คือ 1. บัตรผ่านซีซันใหม่และบัตรพูดดำนะคะเมื่อซีซันพลาสเริ่มต้นขึ้นจะสามารถทำภารกิจบัตร ผ่านซีซันใหม่และบัตรผ่านผู้ดําได้โดยสามารถรับเปลี่ยนตาซีซันได้บัตรผ่านซีซันและผู้ดํานะคะโอ้ยบัตรผู้ดําและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นใบและเปลี่ยนอาวุธเป็นเหรียญตาซีซันได้นะคะก็คือสามารถแลกเปลี่ยนใบเปลี่ยนอาวุธเป็นเปรี่ยญตาซีซันได้นั่นเองเนาะประมาณนี้ ต่อไปนะคะ2ก็คือจะมีนาฬิกาจับเวลาของภูคาให้เหมือนกับสีชั้นฤดูร้อน6-4สีนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่านาฬิกาผูคาคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นคลิปไวให้ตั้งมุมขวาบนนะคะแม่บ้านเคยทำบอกข้อดีข้อเสียแล้วก็วิเคราะห์ไว้ให้แล้วนะคะโอเคเอ่อบอกไว้ก่อนนะานาฬิกาจับเวลาของภูคาเนี่ยไม่ได้เป็นการบังคับนะคะถ้าใครไม่อยากแบบทําหลายๆตัวก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าใครอยากรู้มันเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรหรือยังไงก็ไปดูกันได้นะคะ โอเคต่อไปเพิ่มความสะดวกและปรับปรุงจุดที่ไม่สะดวกนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดสําเร็จเควสเซเลนเดีย,เ,ยเนี่ยแล้วจะสามารถรับสั์เลี้ยงได้เพิ่มแล้วก็มีการจัดเรียงของเฉลยจากการล่าในพื้นที่เมเดียที่มีอยู่หลายชนิดแต่ว่าไม่ได้มีความหมายอะไรมากแล้วทําให้เราสับสนอีกด้วยนะคะเขาก็จะมีปรับปรุงรางวัลเควสหลักอีกดูน,นี้นั่นบราบราบรานะคะ 4ปรับลดความยากในการเสริมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทูบัลล่าว้าวในซีซันพัทนี้นะคะจะมีการปรับระดับความยากในการเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเสริมประสิทธิภาพทูบัลล่าได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็คือปกติมันจะง่ายกว่าออของบอสปกติอยู่แล้วนะน,นี่ก็คือปรับให้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามันยังไม่พอนั่เองทุกคนรายละเอียดซีซันพัทที่จะถูกปรับใช้ในวันที่29กันยายนนะคะนั่นก็คือ1นึ่ง สามารถแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบัลล่าระดับเบนจะเจ็ชิ้นเป็นอุปกรณ์บอสร,ระดับไอวีได้ว้าวหลังปีปรับปรุงเซิร์ฟวันที่ย9ิบก้ากันยายนนะคะจะสามารถแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบัลล่าระดับเบนจะทั้งหมดเจชิ้นให้เป็นอุปกรณ์บอสได้เจดชิ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์บอสต,ตัวนี้ไม่สามารถนําไปซื้อขายได้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนได้ต่อูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่สามารถตีบวกได้เนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้เวลาเราจบซีซันไปแล้วนะคะ ทูบัลล่าอุปกรณ์ทูบัล่าเนี่ยสามารถนําไปใส่ต่อได้แต่ไม่สามารถตีบวกหรือทําอะไรกับมันได้อีกนะคะนอกจากใส่อย่างเดียวเนาะอันนี้ก็คือซีซันพลัสใหม่นี้นะคะโดยที่วันที่29กันยายนเป็นต้นไปจะสามารถแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอดได้ทั้งหมด7ชิ้นเลยนะคะเอาไปใส่ทั้งตัวเลยเผื่อใครจะไปทําเอออัวเป็นตีเป็นวีนั่นเองเนาะอือืมอืมโอเคอันนี้ก็โอเคอยู่นะ ก็คือไม่ต้องมานั่งเก็บเป็นซีนซันซีซันแล้วอะเนาะก็คือเออสะสมไปทั้งตัวเลยถ้าเกิดใครก็สู้ๆูนะคะทุกคนก็ตีบวกขอให้ตีบวกติดทูบัลล่าวีกันแบบไม่หืดขึ้นคอละกันเนาะโอเคต่อไป 2, สองสนับสนุนบัตรเติบโตนะคะหลังจบการศึกษาซีซันพัทจะมีการสนับสนุนบัตรเติบโตที่ช่วยให้นักผจญภัยสามารถเติบโตและออกผจญภัยได้หลากหลายวิธีการ บัตรเติบโตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักผจญภัยหน้าใหม่นะคะที่ย้ายมาอยู่เซิร์ฟทั่วไปให้สามารถปรับตัวกับคอนเทนต์ต่างๆของ Black ได้เ r ิได้ในระหว่างการดําเนินการบัตรเติบโตนี้โดยที่ลักษณะที่นักผจญภัยจะได้รับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นตามอัตราการดําเนินการของแต่ละคอนเทนต์ก็คือแต่ละอย่างก็ทันนี้ฮะให้เดาว็คือ สมมุติว่าเขาก็ต้องมีของรางวัลให้เราเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเป็นแบบเก็บบัตรอะอันนี้สําหรับคนที่จบการศึกษาซีซันพาสแล้วนะคะอันนี้คือพูดแบบโอ้ล่วงหน้าเลยเนาะก็คืออาจจะแบบอารมณ์เหมือนอันนี้แม่บ้านคาดดาวนะคะดูจากกรูปที่เขามีให้มันเป็นภาษาเกาหลีเนาะเขาหมายเหตุไว้เลยว่าอันนี้เป็นแบบ ต้นแบบของภาษาเกาหลีนะคะยังไม่มีแปลไทยเนาะก็ไม่ต้องงงว่าทําไมมันไม่มีภาษาไทยให้นะคะดูนะคะก็ตามรูปนี้เลยก็ได้เดาว่าคือสมมติว่าใครจะไปสายเออล่าสาัตว์หรือสายมา้าหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไปทางนี้ก็อ,อาจจะได้ของตามนี้นี้นี้อะไรเงี้ยเออแต่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับให้ทําอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคสําหรับอืมโอเคเข้าใจได้ถือว่าดีงามมากๆนะคะอ่ะ สรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับซีซันรอบนี้นั่นก็คือซีซันฤดูร้อนจะจบการศึกษาล่วงนะไอพิจิตรซีซันฤดูร้อนรอบนี้นะคะจะจบแล้วนะวันที่15กันยายน2564นะคะแล้วก็จะมีซีซันใหม่ชื่อซีซันพลัสนะคะเริ่มต้นวันที่15กันยายนเช่นเดียวกันเนาะแต่การที่จะแลกของบอสอะไรได้จะต้องไปวันที่29กันยายนนะคะโดยที่ซีซันพลัส นี้นะคะจะมีอะไรให้ง่ายขึ้นมีแจกสัตว์เลี้ยงเอ่อมีปรับปรุงอะไรหลายอย่างแล้วก็อุปกรณ์ทูบัลล่าจะตีบวกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วจะต้องเอ่อสร้างตัวละครใหม่ไหมก็ต้องสร้างนะคะคือใครจะมาเล่นซีซั่น plus เนี่ยจะต้องสร้างตัวละครใหม่เหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นก็เอ่อถ้าสมมติว่าใครช่องไม่พอก็แบบแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านก็จะทำเหมือนกันก็คืออาจจะทำเป็นช่องเฉพาะตัวซีซั่นลเลยก็คือมาเล่นเอาของรางวัลนั่นเองนะคะพอจบซีซั่นปุ๊บแม่บ้านก็ลบแล้วก็สร้างตัวใหม่เป็นตัวซีซั่นตัวนี้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวซีซั่นทุกตัวที่อยู่หรือดูรอดจะถูกปรับเป็นตัวละครทั่วไปนะคะฉะนั้นซีซั่นใหม่ยังไงก็ต้องสร้างตัวใหม่เนาะโอเค หวังว่าจะไม่งงกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วก็ละเอียดในระดับหนึ่งที่เขาเอามาปล่อยให้เรารู้กันนะคะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเร่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงวันที่15้ากันยายนก็คงจะมีข้อมูลของซีซันพาสแบบเต็มๆแล้วก็ละเอียดเยอะๆกว่านี้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะซึ่งเดี๋ยวแม่บ้านก็จะต้องมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะโอเค <laughs> เหนื่อย <laughs> เอาละสำหรับ ซีซั่นวันนี้นะคะการประกาศก็หวังว่าทุกคนจะไม่งงเนาะเดี๋ยวใครยังมีคําถามอะไรติดใจตรงไหนยังไงก็สอบถามทิ้งไว้ได้นะคะหรือว่าถ้าแม่บ้านแบบอ่านตรงไหน,นผิดไปอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแม่บ้านไม่กัดเดอ้อโอเคสําหรับวันนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยเนะาะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะบายบาย